รู้หรือไม่ครับสูตรโบไม่เคยเพราะอะไรการที่บางคนฉีดสารโบทูลินุมท็อกซินแล้วไม่เวิร์กไม่โอสาเหตุหลักสาเหตุเดียวคือท่านดื้อการดื้อกับโบท็อกทำให้โบท็อกไม่สามารถจะออกฤทธิ์ได้ปัจจุบันเราพบว่าเปอร์เซ็นต์การดื้อกับโบท็อกสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าโบท็อกในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดเยอะมากซึ่งตัวนี้เองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่บริสุทธิ์พอทำให้เกิดการสร้างแอนติบอดีทำให้ฤทธิ์ของโบท็อกลดลงหรือไม่ออกฤทธิ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านดื้อกับโบท็อกสังเกตง่ายๆคือฉีดแล้วจะไม่ได้ผลหรือเปลี่ยนไปฉีดตำแหน่งอื่นเช่นบริเวณหางตาถ้าภายใน 1-2 อาทิตย์แล้วไม่ได้ผลแสดงว่าท่านดื้อกับโบท็อกการดื้อกับโบท็อกอยากรู้แน่ๆชัดๆปัจจุบันประเทศไทยเรามีการตรวจเลือดเพื่อหาแอนติบอดีสำหรับการดื้อต่อสารโบทูลินุมท็อกซินไทเอที่โรงพยาบาลศิริราชการดื้อกับโบท็อกจะทำให้ท่านไม่สามารถฉีดโบท็อกได้เป็นระยะเวลาหลายๆปีเพราะฉะนั้นก่อนจะฉีดโบท็อกให้ท่านเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านอย.มีการรับรองที่ชัดเจนแม้บางครั้งของก๊อปปี้ปัจจุบันเองก็สามารถที่จะก๊อปปี้ได้เหมือนหลังฉีดโบท็อกท่านควรจะขอกล่องไปตรวจเช็คกับทางบริษัทว่าเป็นของแท้หรือไม่นะครับแล้วท่านก็จะสวยขึ้นหล่อขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการแพทย์แบบมีศิลปะนะครับ